แสดงความยินดีด้วยนะครับที่ได้เป็นผู้ดูแลในสมัยที่กสช.เข้ามาครองประเทศครับกับดูแลสุนีธรรมแต่ผมไม่ได้ลงมาดูผมพูดนั่นหมายความว่าทุกท่านเข้าไปสู่ระบบการสอบสวนแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็จะเป็นกระทรวงที่อำนวยความยุติธรรมและสร้างระบบสุนทรธรรมที่ดีตรงนั้นเช่นมีกองทุนที่นี่เป็นทีแรกเลยใช่ไหม